มันเกิดพี่เจนิดนึงค่ะรวมตัววันนี้หลากหลายเรื่องจริงเลยค่ะพี่เจนก็ดีค่ะคือกว่าจะได้เจอพบกันขนาดนี้ก็นานคนก็มาทำใจแก๊งนางฟ้ารวมตัวรุ่นแม่ของเราคือวันนี้มายังรู้สึกอยู่เลยว่าไม่มีใครแก่เราเลยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยในรอบนั้นแค่ไหนคะกว่าจะรวมตัวได้ขนาดนี้ก็ตั้งแต่โควิดแรกๆเลยประมาณน่าจะถ้ารวมตัวครบขนาดนี้มัน6เดือนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันเมามอยกันสนุกสนานค่ะก็อยากจะปิดร้านแต่ว่ามันปิดไม่ได้ก็คืออยู่กันแล้วก็คุยกันแบบเยี่ยมเยี่ยมคุยเรื่องลูกคุยเรื่องหลานๆลูกเรื่องหลานแม่ก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากคุยเรื่องกันเองนี่แหละอัปเดตว่าใครเป็นยังไงชีวิตของแต่ละคนของคุณเองนะครับมีอะไรอัปเดตไหมโหคุณก็มีแต่ทำงานนะคะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็เน้นเรื่องธุรกิจแล้วก็มีถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ทำงานไปก่อนแฮปปี้ดีมาไม่ได้ครั้งใหม่ยังไม่พี่เข้าชนแบบนั้นยังไม่ชนค่ะแต่ก็ไม่ว่างใช่ไหมใช่เวลาแต่ก็ไม่ว่างอะไรอะไรไม่ว่างใจก็ไม่รีบค่ะไม่รีบคือก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยว่ามันจะมีอะไรที่แบบมันใช่จริงๆค่อยว่ากันแต่ว่าก็ขอแบบถ้าเกิดนี้คงเงียบๆแล้วอยากเยอะทำไมเงียบๆนะทำไมก็เงียบที่ไรก็เป็นยังไงล่ะก็ต้องพูดแค่นี้แหละคืออยากให้ความชัวร์ใช่ไหมคุณรอบนี้ก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะชีวิตอะไรเงี้ยก็คืออยากให้โฟกัสเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้พอโฟกัสที่ไรมันก็อาจจะแบบคือน่าจะเป็นทุกคนแหละโฟกัสที่ไรมันก็จะแบบงงๆนิดนึงแสดงว่าถ้าเกิดรอบนี้มีความรักเกิดขึ้นมาจริงอาจจะไม่เปิดตัวเลยก็อาจจะไม่ถึงขั้นแต่ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตปกติแล้วคุณก็ขอใช้ชีวิตไม่ปกติไม่เป็นไม่ถึงขั้นแบบไปไหนนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอให้มีก่อนนะคะใจเย็นถามถึงโมเมนต์ประทับใจหน่อยดีกว่าในงานของแก้วแล้วพ่อไม่ต้องงานของพ่อน้องแก้วพ่อน้องแก้วแล้วเป็นช็อตที่เราเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจหลายคนเป็นภาพที่แบบประทับใจก็จริงๆวันนั้นก็ไปแสดงความเสียใจกับน้องแหละเพราะว่าเราก็ส่งข้อความไปแต่แรกๆส่งพวงหรีดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไปจริงๆเพราะว่าวุ้นรู้จักกับคุณแม่ด้วยเจอคุณแม่มาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปให้กำลังใจทั้งคุณแม่ทั้งแม่ด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบดีขึ้นสัมผัสถึงกำลังใจแล้วดาวดิ้นแข็งแรงนะครับเขาก็เข้มแข็งมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างมันก็กระทันหันก็รู้สึกว่าเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็คือคนก็ไปให้กำลังใจเขาเยอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปให้กำลังใจได้พูดอะไรกับน้องเป็นพิเศษไหมคะวันนั้นหนูจำไม่ได้หรอกก็คุยไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้มีเวลาคุยกับน้องเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับเขายุ่งมากค่ะช่วงงานศพเขาก็ต้องทำงานทำแบบดูแลแขกอะไรเงี้ยเราก็คือก็นั่งอยู่แล้วก็แบบไปเจอแล้วก็ล่ำลาปกติไม่ได้แบบคุยกันเยอะเท่าไหร่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าสรุปว่าสองคนนี้ไม่มีอะไรติดค้างจริงๆไม่ต้องมีไม่เรื่องราวเลยเหรอใช่คำว่าเรื่องราวคนมองว่าแบบเป็นแบบซีลหรือเปล่าหรือแบบมีแฟนมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอะไรคุณแบบไม่ได้ติดตามทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดมันมีอะไรก็ไม่ได้เหมือนไปเพื่อจะเคลียร์หรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราก็ไปด้วยใจอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่เรื่องราวก็คือมันคุณบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเราต้องยินดีกับเขาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราก็ไม่แบบเนาะก็ใครรักกันเราก็ยินดีด้วยอย่างคนแล้วที่มาว่าเป็นโฟกัสว่าแฟนเก่าแฟนใหม่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็รู้เป็นความชิลอยู่แล้วว่าทุกจังหวะดีอะเนาะไม่เคยแบบแฟนกับแฟนใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวุ้นอยู่แล้วตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในโลกใบนี้คือมันก็คือปัจจุบันคือปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่คนก็ชื่นชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าแค่เราก็เป็นตัวของตัวเองแหละเป็นธรรมชาติที่เราเป็นรู้สึกยังไงก็บอกรู้สึกไม่ดีก็บอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้รู้สึกไม่ดีอ่ะก็เลยก็เป็นเราเนี่ยค่ะคนก็บอกว่าแม่ได้คุยกันบ้างมั้ยอะไรนะกับคนตระนายได้คุยกันบ้างมั้ยครับไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันวันที่งานเค้าก็มาคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าฝากดูแลน้องไม่รู้จะพูดทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็พูดไปบอกว่าแบบเขาต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็บอกดูแลน้องดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้มันมีข่าวเหมือนประมาณว่าแต้วได้ไปคุยกับเราตรงๆเหมือนเป็นแฟนคุยกันอะไรก่อนหน้านี้อะไรที่เคลียร์ใจออกมาอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดเคลียร์เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นก็คือมันเป็นชีวิต
ทยชีวิตมันนึกออกปะคะแต่ว่าเขาอ่ะรู้จักเราหรือเราเป็นรุ่นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกเออก็รับฟังมาก็โอเคก็บอกโอเคก็ดีแล้วไม่ได้แบบคุยอะไรกันยาวเหมือนพี่สาวเขาประมาณว่าเขาอยากจะพูดกับพี่วุ้นเองไม่อยากไม่อยากจับมือหรืออะไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้เกียรติเราก็ขอบคุณมากคือเนี่ยมีนั้นมันแบบเซอร์ไพรส์มันพี่วุ้นว่าเออเขามาบอกเราคนนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีแต่ช่วงนั้นคือเราก็ไม่ได้คุยกับคุณไปหมายถึงคุยแบบไหนอะคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นพี่น้องเนี่ยแบบภาษาเดิมโอ้ยไม่บ้านนานแล้วคือนานแล้วคือแบบว่าเป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วห่างกันมาสักพักแล้วประมาณนั้นแล้วจริงๆคือคุ้นรู้เขามาก่อนไหมครับว่าคุยกันหรือว่ารู้ก่อนที่จะเรียกเขาหรือว่าตอนนี้เขาบอกอะไรเพิ่งรู้จากน้องจริงแต่ก็ไม่ได้อะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนเขาเกรงใจเราพี่ค่ะดีไม่มันก็แบบก็ดีนะความรู้สึกดีมันไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้นก็ไม่ได้แบบสามารถมาตอบแทนเขาได้นะตรงนี้ว่าแบบเออมาบอกหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็เรียบง่ายไม่มีอะไรแบบดราม่าอยากจะบอกอะไรถึงคนที่เขาโยงไหมชาวเน็ตอาจจะบอกใช่ไหมใช่อยากให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องนี้นะว่าอุ้นไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของใครได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อุ้นพูดได้อย่างเดียวก็คือคุณก็คิดว่าทุกคนควรจะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าเพราะว่ามันก็คือทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองแล้วทุกคนก็อยากมีความสุขแน่นอนทุกฝ่ายอยากมีความสุขอยู่แล้วในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือถ้าคนละข้างจะมีความคิดเห็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้แบบอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงแต่ก็เข้าใจว่าบางทีเรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรกันเขาก็แบบอาจจะเดาไม่ได้จริงไม่มีอะไรโอเคขอบคุณค่ะ